แต่ว่านะตอนนี้อยากถามหน่อยว่ามีความคิดเห็นยังไงกับพิธีกรรมลงณหน้าดาบแพลลี่จ๋าจริงๆเนี่ยหนูว่าสังคมไม่จำเป็นต้องไปให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เลยนะครับเพราะดูจากสตอรี่ก็รู้แล้วว่ามันไม่ได้มีอะไรมันเป็นการจงใจที่อันนี้หนูอาจจะคิดไปเองนะครับมันเป็นการจงใจที่จะทำคอนเทนต์เพื่อดึงดูดความสนใจจากคนเพราะว่าไม่ว่าจะโดยหลักความเชื่อหรือตำราอะไรใดๆอย่างเงี้ยหนูมั่นใจว่ามันไม่อุบาทขนาดนี้ค่ะมันไม่มีหรอกคนไทยหลอกง่ายใช่แล้วก็แบบคนเห็นแบบอะไรแบบแปลกๆอย่างเงี้ยหนูกลัวมากเลยว่าแทนที่มันจะเป็นอะไรที่มันแบบคนแบบจะรู้สึกแบบแอนตี้อ่ะคนแอนตี้อ่ะมันมีอยู่แล้วแต่คนที่มันจะหลงไปเชื่อสิมันน่าเป็นกลัวนั่นๆน่ะต้องขอถามคุณแพรลี่หน่อยว่าคนที่หลงไปให้อาจารย์เนี่ยเขาลงนะที่ก้นเนี่ยเขาน่าจะเป็นคนที่คิดอะไรอยู่อ่ะเขาตกอยู่ในที่นั่งไหนหรอถึงต้องไปแบบนั้นเขาแบบยังไงไม่หนูไม่รู้ว่าถึงตอนนี้หนูก็ยังไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของการลงนะดาบทองเนี่ยมันคือเพื่ออะไรหรือเขาแค่อยากลองของทั้งนั้นน่ะเขาตกในสภาวะเศร้าหรือเขาตกอยากตกอยู่ในสภาวะเสียคือเพื่ออะไรอย่างหนูเข้าใจเช่นคนลงนะนะที่หน้าก็คือต้องการให้ใบหน้าเนี่ยดึงดูดมีเสน่ห์ดึงดูดที่ใบหน้าลงที่ลิ้นดึงดูดคำพูดคำจาเช่นลงสาลิกาลิ้นทองแต่ลงที่ดาบเนี่ยคืออะไรคุณทำอาชีพอะไรคุณถึงต้องใช้ดาบในการทำมาหากินและที่อวัยวะสืบพันธุ์แล้วครับผมก็ถ้าหนูมองเลยถ้าหนูเป็นคนคิดลบมองร้ายหนูก็จะมองว่าแสดงว่าคุณก็ทำมาหากินจากการใช้ดาบหรือไม่คุณก็ใช้อวัยวะเพศคุณหากินใช่ไหมถามแพรลี่บ้างดีกว่าถามได้ไหมแพรลี่เคยลงหน้าดาบมั้ยมีเคยคนมาลงให้แพรลี่บ้างไหมโอ้ยตายแล้วพี่โพสลงกันแล้วข่าวมันเพิ่งมาพี่พศหนูจะไปลงทำเพื่ออะไรล่ะแอบไปทำบ้างหรือเปล่าแอบไปทำบ้างหรือเปล่าไม่หนูไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าขนาดหนูไม่ลงหนูก็ไม่ได้ว่างอยู่แล้วค่ะทุกวันนี้มิตรประเรียน9ถามหน่อยว่าการทำเสน่ห์แล้วก็มนต์ดำเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมคะตามหลักความเชื่อเขามีนะคะหมายถึงว่าความเชื่อในทางไสยศาสตร์มันมีเรื่องการลงมนต์ดำลงเสน่ห์เพื่อให้เกิดดึงดูดเรื่องความรักใคร่หลงไหลอะไรอย่างเงี้ยมันมีตามหลักไสยศาสตร์แต่หลักความเชื่อมีแต่ได้ผลจริงไหมหรืออะไรมันก็มีไม่มีคนยืนยันได้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าทำไปแล้วมันเกิดผลจริงไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ลงกันเกิดไปหมดลงหน้าทองอย่างเงี้ยทีแรกก็แบบเจิมทองแผ่นเดียวหลังๆหนักเลยคือแปะเต็มหน้าเป็นม้าก่อนนอนไปเลยอย่างเงี้ย อย่างงี้อยากให้แพรลี่เนี่ยเตือนสติหน่อยสำหรับคนที่ดูแล้วเอ้ยสนใจอยากจะทำกับอาจารย์แมนอย่างเงี้ยลองเตือนสติเขาหน่อยสิอ๋อหนูว่าไม่ต้องเตือนนักข่าวน่าจะรู้กันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าพอใจจะทำอ่ะหนูว่าทำอย่างอื่นให้มันเปิดเผยไปเลยดีกว่าไหมแต่ก็ต้องระวังด้วยนะหนูเห็นที่เพจพูดในรายการอ่ะถูกนะคะระวังตำรวจจะเรียกตัวเข้าพบนะคะเพราะว่าลักษณะของการแบบทำพิธีแล้วเผยแพร่ที่วีดีโอหรือภาพเนี่ยมันเข้าข่ายลามกอนาจารชัดเจนเลยนะครับผิดกฎหมายแน่นอนนะคะคือตำรวจเดี๋ยวเป็นกลายเป็นว่าคุณไปทำพิธีกับเขาเนี่ยแต่คลิปคุณไปอยู่ใน OnlyFans คุณจะทำไงคะตำรวจเด็กๆไปเอาตำรวจต้องเรียกไปเพราะมันเป็นการอุจาร์เป็นการทำที่อุจาร์แต่แบบว่าอาจจะมีคนทำแต่เขาทำกันในที่ลับเขาไม่เอามาเปิดเผยแบบนี้อันนี้มันออกอนาจารไปหน่อยเปิดสำนักเลยใช่หนูก็แนะนำว่าถ้าทำอย่างปลอดภัยอ่ะทำกับคู่ตัวเองเถอะค่ะให้คู่ตัวเองไปเรียนวิชาในกูต้นแล้วก็ทำกันเองในที่ลับหูลับตาสองคนก็ได้นะคะอย่าไปให้คนอื่นทำให้นี่เอาชนะเข้าเรื่องเลยเนี่ยเอาแต่จะเตือนท่านผู้ชมนะว่าเชื้อโรคมันเยอะนะข้างหลังนี่มันสะสมเชื้อโรคนะแน่นอนเพราะเราถ่ายออกมาพี่พศทราบได้ไงคะใช่พี่พศทราบได้ไงคะแพรลี่ถามอ้าวก็ฉันอ่านหนังสือฉันก็เรียนหนังสือมาเหมือนเธอแหละปริญญาเก้าอ่ะปริญญาเก้าขอโทษค่ะ